าไว้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ก็คือจากที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยว่าพอเราคลอดลูกเสร็จปุ๊บเราจะพยายามกลับมา transformation ให้เหมือนเดิมให้เร็วที่สุดตอนนี้ก็ยังค้างเหลืออีก1โลกว่าจะเท่าเดิมนะคะแล้วก็คือช่วงนี้เด็กก็คิดว่าอาจจะต้องหมดภารกิจคุณแม่ก่อนก็คือว่ายังให้นมลูกอยู่ฮอร์โมนก็ยังไม่ปกติก็เลยยังออกกำลังกายอะไรอาจจะแบบวิ่งไม่ค่อยได้กระโดดอะไรยังไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าให้นมลูกเสร็จปุ๊บเป้าหมายก็คือจะต้องกลับมาฟิตและเฟิร์มให้เร็วที่สุดค่ะตรงไหนที่เราเป็นห่วงที่สุดที่มันยังไม่ค่อยเข้าคือเข้าทางเลยจริงๆทุกส่วนเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าร่างกายเรายังเหมือนแบบเก็บน้ำแล้วก็คือมันเหมือนต้องผลิตนมให้ลูกอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้เต็มที่ค่ะคือผอมลงแล้วแต่รู้สึกว่าแบบมันน่าจะออกกำลังกายได้หนักกว่านี้ค่ะให้อัปเดตเรื่องน้องนิดนึงตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายยังไงบ้างก็เลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะเขาไม่สบายเป็นหวัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็โอเคก็ถือว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็เป็นเด็กร่าเริงค่ะเลี้ยงง่ายแบบนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างไหมมันก็มีบ้างแหละที่แบบแอบเป็นห่วงตอนนี้เป็นห่วงก็เพราะเขาเป็นหวัดค่ะแล้วก็ในเด็กเล็กเนี่ยเป็นเวลาเป็นหวัดปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนไม่เหมือนผู้ใหญ่เนาะเราก็อยากเป็นแทนเพราะว่าลูกเองเขาก็แบบสั่งชิมูเองไม่ได้เงี้ยเราก็ต้องคอยล้างจมูกให้เขาอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่าเด็กก็แบบติดง่ายอย่างเงี้ยค่ะมีถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลอะไรบ้างไหมหรือว่าเราก็แบบว่าก็อาจจะไม่ได้นอนโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าก็พาไปหาคุณหมอเพราะว่ามันก็น่าเป็นห่วงอยู่เพราะเวลาเขาแบบหายใจไม่ออกหรือไข้ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงเห็นน้องก็เหมือนแบบดูแล้วก็ไม่แต่ว่าเกิดใจแบบแม่บางคนเห็นภาพนี้แล้วแบบใช่มันก็แซดอ่ะเวลาเห็นลูกไม่สบายแล้วมันก็เหมือนแบบโอ้ยถ้าเป็นแทนได้เราก็อยากจะเป็นแทนเขาเนาะแต่ก็คิดว่ามันก็ดีสำหรับภูมิของเขานะเพราะว่าถ้าเขาเป็นแล้วเขาก็จะได้สร้างภูมิมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อเป็นไงบ้างครับความเป็นห่วงของลูกคุณพ่อก็ดีค่ะตอนนี้คุณพ่อก็ช่วยกันดูเพราะตอนกลางคืนลูกเขาก็อาจจะแบบหลับไม่ค่อยสนิทอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องช่วยกันดูอาจจะเหนื่อยนิดนึงช่วงนี้ค่ะวางแผนในอนาคตเป็นไงคะในการเลี้ยงลูกพอลูกแก่นมแล้วเราก็จะกลับเริ่มหนักแล้วจะกลับมารับงานค่ะจริงๆช่วงนี้ก็เริ่มรับงานเยอะขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าถ้าจะให้แบบเต็มตัวเลยจริงๆเหมือนแบบถ้าจะไปถ่ายละครหรือว่าจะรับโปรเจกต์ใหม่ที่นานๆเนี่ยก็อาจจะรอลูกแบบโอเคอย่างแรกก็คือยานมก่อนอย่างที่สองอาจจะแบบรอเขาเข้าโรงเรียนไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงค่ะเริ่มมีอะไรเริ่มคิดบ้างอย่างว่าวางแผนเลยอะไรให้ลูกบ้างตอนนี้แอคทิวิตี้เต็มไปหมดเลยค่ะที่แพลนไว้ก็ต่อยมวยหนึ่งและร้องเพลงหนึ่งและเรียนเต้นหนึ่งและตีกอล์ฟอีกหนึ่งและคือแบบกิจกรรมน่าจะเยอะเลยล่ะค่ะน้องพูดแรกไปยังอันนะคะน้องเขาพูดอะไรได้ยังตอนนี้ลูกพูดคำแรกมาเป็นชื่อหมาค่ะ ไม่เรียกแม่แต่ว่าเรียกชื่อหมาหมาชื่อบูเวลาเขาเห็นหมาวิ่งมาเขาก็จะบูบูบูแต่เรียกแม่ไม่เรียก แล้วแผนเราได้เตรียมแผนที่เราจะมีน้องคนที่สองยังน้องคนที่สองวิ่งยาวๆเลยน่าจะทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งค่ะน่าจะแบบรอดิแลนซักสองขวบอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางคนอ่ะกลัวทิ้งยาวแล้วพี่น้องมันเหมือนการทำงานกันเข้าใจแบบเข้ากันยากก็คิดว่าคงไม่ได้ทิ้งช่วงแบบนานมากก็ให้ไล่ๆกันแบบสองสามปีอะไรเงี้ยค่ะเพราะกี่คนดีครับ